ครับวันนี้เราจะมาแนะนำตู้ของ Chesler ซึ่งเป็นตู้อิเล็กทริกเบสนะครับชื่อรุ่น Base Fidelity B15 ตัวนี้มีกำลังขับอยู่ที่ประมาณ500วัตต์แต่ว่าข้อพิเศษของเขาเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเพียงแค่24กิโลกรัมตัวโครงสร้างของตู้เนี่ยทำจากพลาสติกนะครับสามารถยกคนเดียวได้สบายมากน้ำหนักตู้เบาแต่ว่าพลังเสียงนี้เกินน้ำหนักเกินควอลิตี้ของเขาเกิดแพนเนลที่เขาให้มากับ B15 กับ B10 นะครับจะคล้ายๆกันลักษณะก็คือเป็นแพนเนลที่มีฟังก์ชันงานเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก็ปุ่มแรกของเขาที่ให้มาตัวนี้เป็นปุ่ม input impedance คือมีเรื่องของความถี่มีโลกับไฮนะซึ่งปกติผมก็จะปรับไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ปุ่มที่2นี่จะเป็นเกรนก็คือความดังตัวนี้มีไฟอินดิเคเตอร์แสดงว่ามันพีคหรือไม่พีคอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทาง4ปุ่มนี้จะเป็น EQ low mid แล้วก็ high mid แล้วก็ high ส่วนอีกปุ่มนึงก็จะเป็นปุ่มสำหรับDI out ก็คือสำหรับการส่งสัญญาณออกไปให้กับทางภาค PA นะครับเราก็เพิ่มวอลุ่มตรงนี้เราต้องการดังแค่ไหนก็ส่งออกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดผมก็สามารถที่จะปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับฟังเข้ามาได้นะครับในกรณีที่คุณต้องการมิวเสียงแล้วฟังตัวเองเล่นแบบลักษณะเอาไว้ซ้อมก็จะมิวตรงนี้ไปปิดตรงนี้ด้วยถ้ามิวตรงนี้ก็ยังออกที่ PA อยู่นะครับเนี่ยปุ่มนี้ฮะจะออกที่ PA อยู่แต่ว่าถ้าคุณปิดตรงนี้ปุ๊บไม่ออกแล้วตอนนี้ออกในหูฟังผมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปุ่มนี้กรณีที่เราเปิดออกแล้วเราปรับวอลุ่มของหน้าตู้ไว้แล้วเป็นมอนิเตอร์ตู้นะเราก็เปิดตรงนี้ไว้ประมาณแค่ซึ่งเวลาเราไม่ใช้เราก็กดปุ่มนี้แต่ว่าผมยังได้หยิบจากหูฟังอยู่ซึ่งก็ปรับวอลุ่มที่ตรงนี้ได้ส่วนปุ่มขยับถัดมาอีกนิดนึงครับตัวนี้จะมีตัว DI out ที่เป็นฟังก์ชันในลักษณะว่าผ่าน PM หรือไม่ผ่าน PM ถ้าผ่าน PM ก็คือกดลงไปไม่ผ่าน PM ก็คือวิ่งตรงตัวนี้ก็จะเป็น insert ที่สามารถเอาสัญญาณ insert จากภายนอกเข้ามาได้ในกรณีที่เรามี preamp พิเศษต้องการกล่องแต่งเสียงนิดหน่อยเราก็เสียบเข้าผ่านปุ่มนี้สำหรับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่กดลงไปแล้วมันจะเป็นลบ15เดซิเบลในกรณีที่ต้องการให้เสียงเบาลงมานิดนึง15เดซิเบลถ้าฟังก์ชันปกติเราก็ปล่อยออกแล้วเราปรับที่หน้าตู้ให้บาลานซ์ด้านหลังของตู้ก็จะเรียบง่ายนะครับจะมีตัวระบายความร้อนด้านหลังเป็นซิงค์ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่สำหรับปรับกาวได้นะครับในกรณีถ้ามีจี่จากเกิดจากกาวเราก็สามารถสับกาวเลฟได้สวิตช์เปิดปิดนะฮะแล้วก็ตู้มีความพิเศษที่เรื่องของอุปกรณ์โปรเทคนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้ถุงคุมสำหรับการขนย้ายก็ไม่ต้องยกไปทั้งกล่องไปอย่างนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างเบาเลยเพราะผมยกคนเดียวสบายมากน้ำหนักแค่24กิโลกรัม